สวัสดีครับผมจะไปเอาน้ำอันนี้ขวดกี่ซีซีครับเนี่ย400มีน้ำแข็งแถมไหมครับมีแค่เย็นๆเลยอ๋อใช่เอาครับเอาขวดหนึ่งครับ50เอาขวดหนึ่งครับเพราะผมแม่ทุกร้านจัดร้านสวยดีนะครับผมก็ขายน้ำอ้อยเหมือนกันขายอยู่ไหนขายอยู่ร้อยเอ็ดครับรู้มาขายไก่เจ๊ผมทำน้ำพะเยาเป็ดไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมรับมาแล้วก็ปลูกเองด้วยขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับพอดีผมทำช่อง YouTube ด้วย จัดร้านสวยดีครับตอนนี้ผมอยู่อำเภออะไรครับตอนนี้กันนวลไหมตอนนี้ยังอยู่ในห้วยเม็กใช่ไหมครับบ้านคำใหญ่บ้านคำใหญ่ตรงไปนี่เป็นอำเภออะไรถัดไปครับอำเภอกระนวลอำเภอกระนวลผมผ่านมาแต่ผมไม่ค่อยจำอำเภอผ่านบ่อยอยู่ครับวันจันทร์ที่ผ่านมาผมก็ผ่านไปเส้นนี้แหละแต่ผมไม่เห็นผมขี่เร็วมาขายเป็นบางวันอ๋อดูการจัดร้านครับดูการจัดร้านเงินหมดก็ออกมาอ๋อนึกว่าออกมาหาตังค่าหวยนี่ครับดูการจัดร้านของแม่นะครับแม่ชื่ออะไรนะครับยายเหินเนาะยายเหินห้วยเม็กนะครับร้านน้ำอ้อยหน้าเซเว่นเฮ้ยหน้าโลตัสครับหน้าโลตัสห้วยเม็กนะครับโลตัสคำใหญ่ห้วยเม็กนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ผมขี่ผ่านไปไงผมเลี้ยวรถกลับมาจอดมาอุดหนุนนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันอยากจะเห็นการจัดร้านครับนี่นี่คืออ้อยที่เตรียมไว้นะอยู่ในกล่องพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นแก้วต่างๆนี่ขวดโบลิ่งนะครับ 400cc โหลโอ้โหลสวยเนาะแต่น้ำอ้อยก็สีสวยเขียวมะนาวเลยโหลนี่แมคโครมีนะแบบนี้490ใช่ไหมครับมันใส่หลอดน้ำแข็งด้านในได้ด้วยนะมีปริมาณซีหรือว่าอะไรใช่ไหมใช่ซีซีนั่นแหละอ๋อเป็นซีมีซีซีบอกด้วยก็คือมีระดับปริมาณของน้ำอ้อยบอกด้วยเครื่องคั้นใช้เป็นPower Magnumแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่2ระบบได้ครับบ้านไม่ใช้ไฟฟ้าออกมาข้างนอกซื้อที่ไหนสารคามเหรอซื้อที่บลบืออ๋อไอ้ราชาพาวเวอร์ทูลน่ะเหรอคนส่วนใหญ่ก็ซื้อร้านนี้เนาะราชาพาวเวอร์ทูลไปซื้อหรือว่าเขามาส่งเลยไปซื้อเอาอ๋อไปซื้อเอาใช่มั้ยครับผมมีเครื่องขยายเสียงอันนี้คือขี่วิ่งแล้วก็เปิดลำโพงใช่เวลาลงตลาดนัดก็เปิดครับเปิดข้ออัดแผ่นอะไรครับอะไรที่เสียงไม่ได้ใช้ได้หมดเลยแผ่นกระดายฮะแล้วก็เปิดอ๋อไปสั่งเขาทำเสียงมาใช่ไหมใช่เขาคิดค่าเท่าไหร่กี่บาทตอนนั่งส่งลายไปเขาคิด700เดี๋ยวเรามาให้ร้านโทรศัพท์ทำให้ร้อยนึงเหรอฮะทำให้ร้อยเดียวเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดตอนในอยู่ในตลาดนัดนะครับในตลาดนัดแล้วก็เปิดก็มีเสียงอยู่ครับตรงไหนฮะเดี๋ยวฟังเสียงนะครับฟังเสียงมาแล้วครับมาแล้วน้ำอ้อยคั้นสดหอมหวานอร่อยชื่นใจแก้วละ10บาทและ20บาทเป็นขวดละ10บาทและ20บาทหรือจะเป็นน้ำอ้อยมะนาวแก้วละ25บาทจำหน่ายทั้งปลีกและส่งและเรายังมีผักอ้อยสุพรรณ50จำหน่ายอีกด้วยหรือท่านใดอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองสนใจเครื่องคั้นน้ำอ้อยเราก็มีจำหน่ายโดยแม่เหินโอ
0992890840มาแล้วครับมาแล้วน้ำอ้อยคั้นสดหอมหวานอร่อยชื่นใจดูการจัดร้านนะครับนี่ดูการจัดร้านเป็นขวดขวดละ10บาทและ20บาทหรือจะเป็นน้ำอ้อยมะนาวแก้วละ20เป็นซาเล้งก็โอเคฮะเป็นซาเล้งก็จัดรถมีพันอ้อยสุพรรณได้สวยนะครับจำหน่ายอีกด้วยหรือท่านใดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองสนใจเครื่องคั้นน้ำอ้อยเราก็มีจำหน่ายโดยแม่เขินทอง0992890840โอเคสวยสวยครับสวยสถาบันได้สวยมากมาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับผมไปส่งเครื่องคั้นน้ำอ้อยคั้นสดส่งเครื่องคั้นอยู่อุดรไอกูแก้วครับแก้วละ10บาทนนนนทองอินเป็นขวดขวดละซอนนนบ้านนนทองอินตำบลนนทองอินกูแก้วจังหวัดอุดรอันนี้ของแม่ก็ลูกปืนแตกไปซ่อมเอ้าใช้นานใช้นานมั้ยลูกปืนแตกแม่ไปซื้อเครื่องที่เขาโชว์หน้าร้านมาไงอ๋อเขาอาจจะมีการทดสอบมีการใช้อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วก็เขาแก่ทันทีที่แม่ไล่ออกแล้วอ๋อของถูกก็เลยเอาโอ้แม่เริ่มคั้นประมาณเดือนกันยากันยาตัวประมาณ6-7เดือนนี่แหละครับแล้วมันก็มีปัญหาลูกปืนมันแตกกระเด็นออกเลยกำลังตลาดนัดกำลังขายดีๆด้วยเอ้าเหรอปิดของกลับบ้านเลยเปลี่ยนแล้วนี่ก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนซื้อลูกปืนในร้านนี่ก็มีอะไรทุกอย่างครับไปให้ช่างลงปืนก็เปลี่ยนให้ลูกปืนเปลี่ยนหมดไปเท่าไหร่ครับค่าลูกปืนไปไม่ถึงพันหรอกเปลี่ยนทั้งชุดเลยค่าพร้อมค่าแรงค่าแรงก็ร้อยเขาลื้อออกใหม่หมดเลยครับออกให้ใหม่นี่ลูกปืนไม่เท่าไหร่น่าจะแพงที่ค่าแรง แพงค่าแรงช่างนี่ก็มารอขายตรงนี้ลูกเลิกร้านเลิกเรียน16:00 น.จากจำนวนมารอรับรถลูกปืนครับก็เลยหาอาชีพมานั่งรอร้านดีครับดีเป็นไงตอนนี้เป็นไงบ้างครับการค้าค้าไอ้รายได้เป็นโอ้ยังโอเคไหมที่ไหนครับนัดที่ไหนนัดตลาดนัดที่ไหนนัดที่เพื่อนเซเว่นเมื่อวานวันพุธแล้ววันเสาร์นี่เจ็ดวันละ2,400ในเมืองนี่นะในตรงนี้นะอ๋อถ้าตำรวจในวันเสาร์ที่มีตลาดนัดก็วันละ2,200-2,400-2,500ประมาณนี้แหละตลาดนัดใช่ไหมดีครับดีถือว่าดีมากมากเลยถ้าอ้อยจะหมดแม่ก็โทรไปบอกพ่อที่บ้านก็ทำอ้อยมาส่งนะอันนี้คืออ้อยตัวเองใช่โอ้ยต้องอ้อยตัวเองด้วยสบายเลยครับถ้าจะหมดอีกตอนนี้ก็ไปลงตลาดเย็นครับตลาดเย็นสบายก็มาซื้อกับข้าวตอนนี้ก็ซื้อติดตุนไว้ใส่ตู้ไว้ให้ข้าวแถวนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนคันเนาะถือว่ามีดีกว่าแม่ออกมาเจ้าแรกเจ้าแรกใช่ไหมที่จริงจะมีเจ้าอื่นตั้งค่าจะออกมาแต่คือทำก่อนได้เปรียบลูกค้าติดแม่รู้ว่ามีหลายเจ้าที่จะทำอ้อยขายเลยแม่ก็ออกมาก่อนไปไหมครับขวดละ20บาทจ้ะ3ขวด50อยู่ห้วยเม็กนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนนะครับอุดหนุนแม่ได้นะครับบ้านอะไรนะแม่บ้านคำใหญ่นะครับหน้าโลตัสเลยนะครับนี่หน้าเทสโก้โลตัสบ้านคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลง YouTube จริงๆอ่ะผมถ่ายผมไปที่ไหนผมก็ถ่ายร้านซื้อทุกร้านถ้าผมเจอนะทำอาชีพไปกันอันนี้ห้อยยังไม่ทันจะแก่เท่าไหร่หรอกเป็นห้อยหมดอายุยังไม่อ๋อ90แตกแค่นี้เองนะมีลำแตกด้วยเนาะจ้ะน้ำใส่ไว้ได้น้ำดีเนี่ยน้ำเยอะเพราะเป็นห้อยอินทรีย์อยู่แต่เป็นแม่ลดน้ำไงน้ำเยอะลำแตกครับเดี๋ยวมีรอบหน้าผ่านไม่อีกเดี๋ยวแวะอีกครับผมผ่านน่าจะผ่านบ่อยอยู่ครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับอ
ดี๋ยวผมวนรถกลับนะก็อยู่ที่ห้วยเม็กนะครับอยู่ในเขตของอำเภอห้วยเม็กแกมีสปอตโฆษณาก็คือเป็นเสียงอะเสียงสปอตใส่แฟลชได้แล้วก็เสียบกับไอ้ลำโพงนะครับเอาห้วยเม็ก400นะวู้400ทำไมมันใหญ่แท้อ๋อ400ถูกแล้วอันนี้ผมซื้อมาจากสารคามนะสารคามขาออกมาจากเมืองอ่ะมี4ร้านครับเส้นที่ผมบอกมาจากคลิปที่แล้วอ่ะร้านที่ผมจอดคือร้านแรกครับขี่มาเรื่อยๆเจออีก4เจออีก3ร้านมันเป็นเส้นที่จะออกไปกาลมากาลสินธุ์ครับเพราะนั้นมันเป็นเส้นที่ออกไปจังหวัดอื่นเนี่ยมันจะมีร้านสินค้าลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะครับร้านสับปะรดภูแลร้านโรตีสายไหมอะไรอย่างเงี้ยจอดข้างๆเยอะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมวนรถกลับแล้วก็มุ่งตรงไปที่กู่แก้วจังหวัดอุดรนะครับถ้าเจออีกก็เป็นไปได้ก็อาจจะแวะอีกนะครับวันนี้จริงๆก็เจอร้านอร่อยทั้งหมด5ร้านแล้วแต่แวะแค่2ร้านแล้วกันถ้าแวะคงไม่ถึงสักทีอ่ะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ